สวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับมอเตอร์ทีนแล้วนะครับวันนี้นะครับตามสัญญานะที่ผมจะมารีวิวนะครับเจ้าคันสีท่อนนะครับทาเวลล็อตนะครับของเมเจอร์คาร์บเบนกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าวัสดุคันที่เขาให้มานะครับจะมีอะไรบ้างนะครับน่าสนใจขนาดไหนนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยนะเพื่อนๆนะก็จะเป็นด้ามนะครับเป็นชุดด้ามนะครับแล้วก็ท่อนปลายนะครับ3ท่อนนะครับวัสดุที่เขาให้มาสำหรับผมนะในราคาแบบว่ากลางๆนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับก็เจ้าเนื้อแบงค์เนี่ยมันก็จะเป็นไฮคาร์บอนนะครับเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูนะครับในเว็บของ Major Carb อะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าไอ้คาร์บอนที่เขาให้มาเนื้อแบงค์เนี่ยก็จะอยู่ในคันที่คุณภาพสูงๆนะในแบรนด์แบบแพงๆอ่ะก็จะใช้แบงค์ตัวเดียวกันนะครับครับเพื่อนๆรีซีที่เขาให้มานะก็จะเป็นฟูจินะครับแล้วก็ EVA เนี่ยก็จะเป็นแบบพิเศษนะครับเป็นแบบไลท์เวทจะเบากว่า EVA ทั่วไปนะครับส่วนเจ้าไกด์เนี่ยก็จะเป็นออคอนไนท์นะครับเป็นทรงเคนะครับทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆแล้วที่ชอบอีกอย่างนะครับผมเป็นคนชอบไกด์นะครับที่เป็นไกด์เล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากหรือว่าเป็นไมโครไกด์ไปเลยเพราะจะทำให้รู้สึกความรู้สึกส่วนตัวนะมันจะทำให้คันสวยเพราะมันเรียวเล็กไงแล้วยิ่งแบบว่าอยู่กับคันที่เป็นสีท่อนนะเพื่อนๆตามจอยอ่ะมันก็จะแบบว่าที่เพื่อนๆเห็นนะเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบว่าบวมๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูอวบๆพอใส่ไกด์ที่มันไม่ใหญ่มากแล้วมันจะดูคันแบบคันเพียวนะครับโอเคเรามาพูดถึงข้อดีของคันสีท่อนดีกว่านะครับเจ้าเมเจอร์คาร์บเบนกี้เนี่ยผมเคยใช้มาคัน2คันแล้วนะเพื่อนๆก็ยังติดใจนะครับด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่เขาใช้ราคานะครับแล้วก็เมเจอร์คาร์บเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วครับความเบาสิ่งสำคัญเลยคือเบานะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นสายสตรีนะตกปลาช่อนนะที่แบบว่าขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปตามสถานที่ต่างๆอ่ะใช้คันสีท่อนแบบนี้ผมว่าเหมาะสมนะมันไม่เกะกะด้วยแล้วก็เพื่อนๆไม่ต้องไปกังวล นะครับเรื่องเซนส์เรื่องอะไรของคันนะผมว่าเทคโนโลยีสมัยเนี้ยที่ลงมาในคันเบ็ดอ่ะผมว่ามันพัฒนาไปไกลแล้วครับเรื่องเซนส์เรื่องอะไรเขาทำมาให้แบบสมบูรณ์นะส่วนตัวที่ผมใช้เองอ่ะที่ไปตกปลาช่อนอ่ะไม่ว่าจะเป็นการกอกระดี่หรือว่าการเจอเหยื่อที่เป็นหนอนเป็นหัวเท็กซัสอะไรเงี้ยเพื่อนๆเรากอมาเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันลงล่องลงหลุมอะไรเงี้ยสะดุดอะไรเงี้ยรู้สึกได้สบายครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยว่าโอ้คันสีท่อนมันจะเซนดีเหรอครับผมว่าปลากัดยังไงก็รู้สึกครับเพื่อนๆเหมือนคันท่อนเดียว2ท่อนเลยที่ผมใช้มานะเจ้าเบนกี้เนี่ยมันออกมานานแล้วครับออกมาหลายปีแล้วแต่ว่าผมจะหาคันที่แบบว่าพกพานะครับใส่รถอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคันสีท่อนเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเลือกคันส่วนมากก็จะเลือกแบบคันแบบที่สามารถแบบว่าพกพาได้สะดวกอ่ะไม่เกะกะด้วยเวลาไปเที่ยวกับครอบครัวที่ผมใช้นะเพื่อนๆในคลิปนะตกปลาช่อนนะครับบ่อกุ้งอ่ะผมก็ใช้มันเต็มประสิทธิภาพเลย ทั้งวัดทั้งงัดแล้วก็ยกคันเลยนะครับยกตั้งยกตัวปลาขึ้นมาเลยก็หลายตัวเหมือนกันนะเพื่อนๆก็ความรู้สึกก็มั่นใจได้ว่าแบบไม่ระเบิดแน่นอนนะครับถ้าใช้ให้ถูกวิธีมันนะไม่ใช่แบบไปผิดแอคชั่นมันนะผมว่าไม่ระเบิดยังไงก็ไม่ระเบิดแล้วข้อดีอีกอย่างเลยนะคันที่ผมใช้อ่ะที่เป็น4ท่อนนะเมื่อก่อนเนาะเวลาใช้ไปสักพักอ่ะเวลาเราแคสเหยื่อไปเรื่อยๆเนี่ยไอตัวจอยเนี่ยมันจะคลายนะครับแต่เจ้าเมเจอร์คาร์บตัวนี้ที่ผมใช้นะยังไม่เจออาการนั้นนะทั้งวันนะผมตกปลาตั้งแต่ประมาณ9โมงยัน 3-4 โมงอ่ะคือแบบผมมาเช็คแล้วยังไม่ต้องขยับเลยนะคือที่ผมเจอส่วนมากแบบเวลาจะใช้ไปอ่ะแคสไปเรื่อยๆไม่ว่าคัน2ท่อนนะยี่ห้ออื่นแคสไปเรื่อยๆเนี่ยคว้างเหยื่อไปเรื่อยๆปุ๊บจะมีอาการแบบว่าต้องคอยมาดันเหมือนว่ามันจะคลายตัวนะครับเจ้าเมเจอร์คาร์บเบนกี้นะครับก็ยังไม่มีอาการนั้นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคันมันใหม่หรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองทดลองใช้ไปเรื่อยแล้วก็จะมาบอกเพื่อนๆนะครับว่าไอการคลายตัวหรือว่าข้อเสียมันมีหรือเปล่านะครับโอเคครับเราพูดถึงข้อดีแล้วเนาะเราก็มาพูดถึงข้อเสียกันนะครับ
ข้อเสียเลยนะแต่สำหรับผมมันแทบจะแบบเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากอ่ะสำหรับคนตกปลาเนาะก็ในคันที่เวทเท่ากันความยาวเท่ากันนะครับมันก็จะรู้สึกมีน้ำหนักมากหน่อยด้วยอาจจะเป็นทุกจอยข้อต่อยังไงที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับที่เขาจะบล็อกตามข้อต่างๆอ่ะให้มันแข็งแรงขึ้นอ่ะมันก็จะรู้สึกแบบว่าอาจจะมีน้ำหนักนิดนึงแต่ไม่มากนะเพื่อนๆสำหรับคันเมเจอร์คาร์ฟอ่ะถ้าเพื่อนๆเคยจับแล้วก็จะรู้ว่าด้วยวัสดุที่เขาให้มามันเบาอยู่แล้วถ้าเปรียบเทียบกับคันท้องตลาดทั่วไปคือเบากว่าแน่นอนแต่ว่ามันจะหนักกว่าคันที่เป็นเวทเดียวกันรุ่นเดียวกันความยาวเท่ากันนะครับมันจะหนักนิดนึงแล้วก็มันก็จะเหมือนจะไปหน่วงๆข้างหน้าแต่พอใส่ลอกปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบพอดีครับเพื่อนๆมันก็จะแบบตีได้สบายเออเนี่ยอันนี้คือข้อเสียมันนะอย่างเดียวนะที่ผมเจออ่ะเพราะว่ามันยังไม่เจออะไรที่มันแบบไม่ถูกใจอ่ะผมไม่ได้อวยนะเพื่อนๆนะผมใช้มันจริงๆเพื่อนๆผมใช้มันจนแบบไม่ถนอมอ่ะเอาง่ายๆคือไม่ถนอมเลยใช้แบบเต็มประสิทธิภาพทั้งงัดทั้งวัดโดนลวดเหล็กบ้างอะไรเงี้ยก็ยังผ่านพ้นมาได้นะครับก็ยังสมบูรณ์แบบนะครับทุกชิ้นนะครับซึ่งผมคิดว่ามันโอเคเลยสำหรับผมนะเป็นคันที่แบบว่าพกพาไปไหนง่ายอ่ะเพื่อนๆพกพาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมว่าเหมาะเลยข้อเสียอย่างนะเพื่อนๆนะคันเวทเดียวกันความยาวเท่ากันนะครับแต่ว่าราคาแพงกว่านะครับแต่มันก็ผมว่าคุ้มอ่ะสำหรับผมที่ผมใช้อ่ะผมคิดว่ามันคุ้มแล้วก็พกพาง่ายนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าการรีวิวของผมครั้งนี้นะคงเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจให้เพื่อนๆนะในการซื้อคันเบ็ดแบบ4ท่อนไม่พกพาอะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวผมนะผมถือว่าคัน4ท่อนเจ้าเมเจอร์คาร์บเบนกี้เนี่ยใช้ได้เลยครับผ่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซนส์น้ำหนักนะครับราคาอะไรเงี้ยผมว่ามันใช้ได้เลยมันอยู่ในระดับกลางๆแล้วก็ที่สำคัญคือมันสะดวกนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับ Motor Team ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ